เค้กไก่อาหารป่าไก่อาหารป่าคือกิมแชมอาหารตามสั่งมันจะเข้ายากหน่อยตอนนี้ก็คือทำถนนครับก็มาอุดหนุนกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะตายซะก่อนก็คือข้างๆ HR and Motor ตัวอะไรเนี่ยสปอร์ตเนี่ยมันจะมีถ้าหลบเข้ามาจะมีทางข้างๆนี้ทางข้างๆนี้เข้ามาปุ๊บตอนนี้รถเขากำลังบดอัดถนนนะครับแล้วก็เป็นเพิงแบบบ้านๆนี่แหละแล้วก็อาหารป่าพวกไก่กบหมูป่าอะไรเงี้ยไก่เขาก็จะมีหลายเมนูที่แซ่บๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูเมนูนี้อะไรนะใส่มะเขือนะผัดเผ็ดหมูป่าเนาะสั่งพิเศษเป็นแบบใส่มะเขือใส่ตามปากเราอะบางทีรสชาติอาหารมันไม่มีกฎตายตัวอยู่แล้วเดือดครับ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 นี่อาหารเช้าเที่ยงเลยนะนี่คือหมูป่าเราก็ใส่ผักที่เราชอบพวกถั่วฝักยาวมะเขือแล้วก็ผักที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นแซ่บๆรสชาติร้อนแรงครับนี่หมูป่าเมนูเด็ดเลยได้ปลาร้าสับบ้านนอกบ้านนอกเออนั่นแหละแซ่บๆใส่กระเทียมเครื่องต้องถึงอันนี้พวกนี้ต้องเผาจี้ไฟก่อนใช่ไหมดูแบบบ้านนอกบ้านนอกกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เบื่อก็มากินน้ำพริกกันบ้างชาวบ้านชาวบ้านเป็ดไก่เราก็เบื่อเราก็มากินน้ำพริกมีปลาสับแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใส่ไปแล้วก็ไปร้อนใบกะเพราหน่อยนึงปริกปริกนี่ครัวไก่อาหารป่านะจ๊ะตอบเจ้าถิ่นท้ายลองโอ้โหเจ๊ไข่ใส่ยอดปริกเยอะนี่เลยเดี๋ยวมาเสิร์ฟขึ้นมาเลยกันอ๋อมันไม่ซื้ออย่างนั้นมันก็จะอยู่ไม่นานมาอยู่ไม่นานไงมันไก่อ๋อเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนโอ้ตะไคร้อบแห้งเลยนะคือมันยาวคือไอ้พวกก้านแล้วก็ไอ้พวกก้านนี้เราก็ใส่แบบพร้อมหอมหน่อยสดๆใช่ป่ะแต่ถ้าให้มันมีรสขื่นรสอะไรในก็ต้องเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแต่ว่าสดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคือเพราะมันเป็นแห้งแห้งแบบนี้เหมือนไอ้กิ่งข่าใช่ป่ะแต่นี้มันเป็นขาหรืออะไรขาขาพอใส่ไปในน้ำปุ๊บพอเจอน้ำร้อนสดขึ้นมาเออมันก็จะไม่เน่าไม่เสียไม่อะไรใช่เล็กขึ้นล้างใหม่อะไรทั้งนั้นขาให้มันแห้งๆไว้เมื่อก่อนเนี่ยอาทำงานอยู่ไต้หวันนะส่งให้หนอส่งอบแห้งไปเงี้ยนะใช่เพื่อว่าน้ำหนักมันจะเบาอ๋อเวลาส่งโหลดขึ้นไอ้เครื่องบินไปมันก็ได้ลดเบาไม่คิดค่าน้ำหนักใช่เออสมัยก่อนอะหน่อไม้ดองอะอาก็อยากกินหน่อไม้ดองแบบบ้านนอกเราที่แถวไต้หวันเขาคุมมันไม่มีใช่ไหมเออแล้วก็ตากแห้งเออหน่อไม้ดองเราเนี่ยตากแห้งนะเออพวกเครื่องทงเครื่องเทศของไทยส่งไปครัวเมืองนอกก็อบแห้งอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องแบบรถไฟอย่างเขาอะเออเราก็ส่งแต่คอนโดบ้านนอกใช่ปะเออแล้วเวลาเราสร้างกิโลนะก็จะได้โลนี่เยอะมากมันแห้งแล้วไงถ้าสดๆแม่แค่สองสามหัวมันก็เป็นโลแล้วอะให้เยอะเลยเยอะแยะเลยต้มยำไก่กินถึงเย็นนะว้าวอร่อยร้อนหนาวอ่ะจริงๆเหรอ
อมของกีราวเขาเรียกว่ากีราวอ่ะเดี๋ยวฝากให้ไปถึงแล้วมาลองกินหมูป่ารดน้ำก่อนมันร้อนนี่ของเราเองขนาดไม่เผ็ดมากเนี่ยไม่เผ็ดมากนั่นแหละต้มยำไก่ขอเปรี้ยวหน่อยหัวเปรี้ยวยังไม่ได้ใส่อ่ะเดี๋ยวมะขามออกอ๋อไม่ยังร้อนอยู่ว่ายังไม่ขึ้นเมื่อกี้ใส่พริกเข้าไปแล้วหอมหอมก็ออกเองขามอ่ะนั่นแหละขาดเปรี้ยวนั่นแหละอย่ามากราบยังไม่ออกไปแล้วหมูป่าก็ยังไงอย่าลืมนะครับก็มาอีด้านนี้แล้วก็มีร้านข้าวมันไก่ร้านกุ๊ดทุกชิ้นแคมป์นี่ข้าวอาหารตามสั่งมีแล้วก็ใกล้ๆบขสด้านนี้นะครับกับเอสอาร์เครื่องประดับอะไรเนี้ยร้านประดับยนต์ก็เครื่องเสียงแต่มันทางมันเข้ามาก็มอไซค์มันเข้าง่ายแต่มันมีทางข้างๆจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาได้แบบรสชาติแบบบ้านๆถ้าใครชอบลูกทุ่งแล้วต้องเค้กไก่เลยเจ้าถิ่นท้ายลองความอร่อยครับผมดูดิมันจะขึ้นยังเออมันมาแล้วข้าวร้อนๆนะได้ไหมนะได้แล้วโอครับโอ้ไม่แพงครับหลักร้อยไม่ใช่หลักพันเจ้าถิ่นท้ายลองความอร่อยครับวันนี้เมนูต้มยำไก่กับผัดเผ็ดหมูป่าใส่มะเขือถั่วฝักยาวคลุกข้าวอร่อยน้ำปลาเหยาะนิดๆแซ่บไปแล้วจริงๆถ้าถนนมันดีเจ๊เขามีเมนูเยอะใช่ตอนนี้ถนนมันไม่ดีเลยมันไม่ครบอ่ะกบทอดมั่งอะไรมั่งเยอะแยะโอ้สามอย่างสี่อย่างตายแล้วกินหมดก็ไว้กินเผื่อตอนเย็นด้วยไงเผื่อกับแก้มตอนเย็นเผื่อเบียร์วุ้นวุ้นเท่าไหร่ครับ160เฮ้ย160เจ๊ไก่เจ๊ไก่อยากของมันมีเยอะๆแต่ว่าตอนนี้คำนวณไม่ดีรายการอาหารมีต้มยำปลาเลยก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าถนนหนทางมันเสร็จก็จะเยอะเหมือนเดิมใช่โอเคข้าวดูแค่คิดดูแค่ไข่ดาวเลยปกติ7 บาท 8 บาทนะ5 บาทเองราคามาตรฐานก็แค่40แต่เป็นพวกกบหมูปลาแกงเครื่องในพวกอะไรเงี้ยสูตรบ้านๆนะครับพริกกั่วพริกโขกตะไคร้ขิงข่าบานๆมองดูเบอร์ติดต่อกันนี่เลยครับผม0897162033ถ้าไม่อยากมารอก็สั่งไว้นะสั่งไว้แล้วมาเอาด้วยนะแต่แถวนี้ก็มีเด็กไทยวัสดุแล้วก็มีพวกอะไรนะไทยมาดเนาะ
ินเด็กอินเด็กมาไอเดียไอเดียเฟอร์นิเจอร์ถึงนี่เหรอเขารู้เหรอรู้จะไม่รู้ขายมา10กว่าปี12ปีแล้วต้องหาซีซ่าซีย่าอินโดจีนแล้วร้านเจ๊ไก่นะอาหารป่าอาหารพื้นบ้านผมชอบครับเจ้าถิ่นท้ายลองชอบอาหารพื้นบ้านอย่าลืมติดตามอุดหนุนกันนะครับกับเจ๊ไก่อาหารป่าแล้วติดตามใน YouTube Channel นะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเด้อเดี๋ยวดูเมนูใหม่ๆฮะโอเควันนี้เจ๊ไก่ให้อะไรนะอมกบแล้วก็ปลาสับโอ้โห160กลับบ้านขอบคุณครับผมทำเล่นช่วงนี้ก็ไล่มาจากนู่นเลยนะครับแยกอินโดจีนแถวๆรถแท็กเตอร์แถวๆยนต์ไพศาลไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ขุดวางท่อน้ำทิ้งท่อนี้ก็แต่มันก็จะเฉียดกับท่อประปานิดนึงนะก็ขาดหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นไรครับการอุปสรรคหน้างานมันมีอยู่แล้วเราก็ยาวไปทางนู่นนะครับกับเจ้าถิ่นกระจองงองกระจองงองวันนี้ครับรายงานที่หน้าบขส. 2ทางเริ่มบีบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วฮะขอบคุณครับก็เป็นผัดเผ็ดหมูป่าไม่เผ็ดมากแต่ก็เผ็ดคลิปหายเลยตอนนี้เจ๊ไก่เอ้ยแล้วก็แถมอันนี้มาครับผมครับปลาสับผมพี่ลาวตัวนี้ได้อานิสงส์ครับโอ้โหผักชีลาวแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมถ้าเกลียดปลาไหลก็กินน้ำแกงเอานะครับผมอันนี้สุดยอดครับโอเคกินคือจริงๆเราก็เป็นผู้ค้าลูกค้าลูกขายกันนะครับคงจะแกผ่านหรืออะไรแกก็จะมาซื้อที่เราที่แสงจันทร์ช็อปแสงจันทร์โมบายที่ข้างคอกสซีย่าอินโดเจนนะก็ไปแกก็นั่งกาแฟสักหน่อยเช้าตื่นข้าวเสร็จก็ไปซื้อข้าวแกเดินประมาณน่าจะ200เมตรอ้อมจากด้านหน้าร้านอ้อมไปนะได้คอกสตัวใหญ่แล้วก็เรียกไปนั่งกินข้าวก็บ่นๆว่าเงียบๆเครื่องแล้วก็พวกเนื้อพวกอะไรแกก็จะลดเพราะว่ารายได้แต่ละวันมาก่อนอีกมากใครก็มากินนะแกบอกว่าแกจะดูโฮมโปรอินเด็กซ์เซนลาบโซนนี้มากินหมดแล้วก็ท็อปมาไทมาลูกค้าไม่ลุงไม่รุ่นกับแกมแซ่บๆเนี่ยเพราะว่าของผมก็เป็นเดียวนะมาลองต้มยำไก่กัน ไปอุ่นมาแล้วครับร้อนก็มีพวกหอมหัวใหญ่คั่วผมชอบเป็นคั่วเจ๊ไก่อาหารป่าราคาบ้านๆมาซีย่าอินโดจีนก็เขาเปิดคอมเมนต์แล้วถามก็ได้ครับถ้าชอบแบบเป็นกับแกล้มก็ดีมีกับข้าวก็ดีนะครับไก่เนื้อแน่นดีเป็นหมูป่าเบียร์เย็นๆ
าไปให้อิ่มเจ๊ไก่อาหารป่าสี่แยกตัวจริงครับตัวสินท้ายรองครับจ้วดๆครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับอย่าลืมนะครับผมติดตามกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ